สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญแนวล้างแค้นเรื่องนึงครับที่กำลังจะได้มีโอกาสเข้าฉายในบ้านเราในวันที่1เมษายนซึ่งนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Nightingale ผลงานภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญแนวล้างแค้นสุดจิตตกของผู้กำกับ The Babadook เรื่องราวของหญิงสาวที่มีเสียงไพเราะดังนกไนติงเกลซึ่งเธออาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายกับสามีและลูกตัวเล็กในชนบทกระทั่งในวันนึงที่เธอถูกเรียกตัวไปเพื่อรับใช้เหล่าบรรดานายทหารชาวอังกฤษที่ได้บุกเข้ามายึดดินแดนแต่เธอกลับถูกคนพวกนั้นลุมย่ำยีหญิงสาวที่ได้ไปร้องขอความเป็นธรรมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้ทำการลงโทษทหารกลุ่มนั้นโดยการขับไล่ให้ออกไปจากพื้นที่ซึ่งนั่นก็สร้างความโกรธแค้นให้กับพวกมันเป็นอย่างมากจนย้อนกลับมาที่บ้านของหญิงสาวและลงมือย่ำยีเธอต่อหน้าสามีและฆ่าเขาทิ้งแถมยังฆ่าลูกตัวเล็กๆของเธออีกด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วก็ปล่อยทิ้งร่างที่บอบช้ำของเธอเอาไว้ก่อนที่พวกมันจะหลบหนีไปหญิงสาวที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอไปหมดแล้วได้ลุกกลับขึ้นมายืนอีกครั้งเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการแก้แค้นโดยที่เธออาศัยความร่วมมือของคนผิวสีชาวเผ่าอบอริจินที่เป็นคนในพื้นที่ออกสะกดรอยตามกลุ่มทหารพวกนั้นไปเพื่อฆ่าล้างแค้นพวกมันให้สาสมเป็นภาพยนตร์ดราม่าแนวล้างแค้นจากฝีมือผู้กำกับอย่างเจนนิเฟอร์เคนซึ่งผมไม่แปลกใจเลยที่เกินครึ่งของคนที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในรอบปฐมทัศน์จะก่นด่าสาบแช่งผู้กำกับเสียงหลงว่าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมนางเอกของเรื่องถึงต้องโดนย่ำยีซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทำไมต้องฆ่าเด็กตายซึ่งทางผู้กำกับก็ตอบเพียงสั้นๆว่าสิ่งที่นำเสนอออกไปนั้นคือความจริงและความจริงก็ไม่ได้อ่อนโยนเหมือนในภาพยนตร์เรียกได้ว่าตอกอารมณ์ของคนดูจนหน้าหงายฉากที่นางเอกของเรื่องยังแคร์ที่แสดงนำโดยไอซ์ลิงฟานซีโอซีถูกย่ำยีต่อหน้าสามีและลูกของเธอเธอพยายามตะโกนร้องขอความเมตตาจากพวกมันแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนมาก็คือความตายของสามีและลูกอย่างโหดเหี้ยมที่สุดย่ำโมโหดเหี้ยมจริงๆครับแล้วก็เหมือนสติของเธอได้ขาดพึ่งออกจากกันจากที่ร้องไห้เสียงดังเธอก็หยุดนิ่งไม่ไหวติงเหมือนกับว่าเธอได้ตายไปแล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถึงแม้ตัวหนังจะดูรุนแรงมากๆและถูกจัดเรทเอาไว้ในระดับเดียวกับ18บวกแต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้รับชมมันจริงๆครับเพราะมันเป็นภาพยนตร์ดราม่าในล้างแค้นที่ยอดเยี่ยมออกมากๆรอชมแบบเวอร์ชันอันคัตได้ที่ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Nightingale มีกำหนดเข้าฉายที่บ้านเราวันที่1เมษายนนี้ซึ่งหากใครนะครับที่ได้ไปดูมาแล้วก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วพบกันใหม่พรีวิวหน้าบ๊ายบายครับ